เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยอันดับ3ในผู้ชายนะครับและพบได้เป็นอันดับ4หรือ5ในผู้หญิงนะครับสาเหตุของการเกิดโรคยังไม่เป็นที่แน่ชัดเชื่อกันว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจำพวกผักหรือไฟเบอร์ที่น้อยกว่าปกติทำให้มีอาการท้องผูกเรื้อรังทำให้สารพิษที่อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องถูกขับถ่ายออกไปเนี่ยอยู่ในร่างกายและสัมผัสกับผิวของลำไส้นานเกินไปครับอย่างไรก็ตามก็จะมีคนไข้บางกลุ่มอาจจะมีพันธุกรรมที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อาจจะมีในครอบครัวได้ด้วยปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือกินอาหารจำพวกผักหรือไฟเบอร์น้อยเกินไปนะครับหรือท้องผูกเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารให้ตรงเวลารวมทั้งการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่รวมทั้งเน้นอาหารจำพวกผักและไฟเบอร์และขับถ่ายให้ตรงเวลาทุกวันก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีอาการของโรคที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับบางครั้งอาจจะมาด้วยอาการท้องผูกสลับท้องเสียนะครับบางครั้งคนไข้อาจจะมีประวัติถ่ายอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดเรื้อรังนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีน้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุการวินิจฉัยส่วนใหญ่ก็จะต้องอาศัยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการส่องกล้องตรวจดูลำไส้ว่ามีเนื้องอกอยู่ในลำไส้หรือเปล่านะครับเพื่อตัดชิ้นเนื้อมาตรวจว่าเป็นมะเร็งลำไส้จริงเมื่อพบแล้วว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงการรักษาส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยการผ่าตัดเอามะเร็งลำไส้ในลำไส้ส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับนอกจากนี้หลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งอีกด้วยอย่างไรก็ตามก็ขึ้นกับระยะของมะเร็งของผู้ป่วยรายนั้นๆถ้าสมมุติว่ามะเร็งมีการกระจายไปที่ตับแล้วถึงแม้ว่าเราจะตัดก้อนเนื้อตัวแม่มันออกนะครับก็ยังมีก้อนเนื้อตัวลูกๆที่อยู่บริเวณตับหรือที่อื่นๆอยู่นะครับการรักษาในคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องอาศัยยาเคมีบำบัดเพื่อทำให้ก้อนที่อื่นๆเช่นที่ตับหรือที่ปอดมีขนาดเล็กลงในปัจจุบันนอกจากยาเคมีบำบัดที่สามารถใช้ได้ในคนไข้กลุ่มนี้แล้วเนี่ยยังพบว่ามียาใหม่ๆที่สามารถออกฤทธิ์เสริมการออกฤทธิ์ของยาเคมีบำบัดด้วยนะในปัจจุบันเรามียาฉีดที่สามารถลดการสร้างเส้นเลือดไปเลี้ยงตัวมะเร็งนะฮะทำให้เสริมฤทธิ์ของยาเคมีบำบัดเพิ่มขึ้นได้ทำให้คนไข้อยู่กับญาติพี่น้องหรืออยู่ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้นานขึ้น